สวัสดีค่ะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำสูตรบำรุงรากบำรุงใบนะคะสำหรับพืชผักผลไม้ในกระถางหรือจะเป็นพืชผักที่โตแล้วนะคะสูตรนี้ก็สามารถใช้ได้ค่ะไม่ต้องหมักนะคะทำเสร็จแล้วสามารถใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้นะคะก็จะมีน้ำหมักมูลวัวค่ะ150 มล. นะคะมล.นะคะน้ำเปล่า1 แก้วค่ะเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อใดก็ได้นะคะมีกะปิฟอกกี้สำหรับฉีดพ่นนะคะจะเป็นเครื่องใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะถ้าจะใช้ปริมาณมากแล้วก็มีถ้วยอ่างผสมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาละลายกะปิก่อนนะคะในกะปินี้ก็จะทำจากเคยนะคะก็จะมีแคลเซียมสูงมีโอเมก้า3นะคะซึ่งทำให้บำรุงรากของต้นพืชผักของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเจริญงอกงามไวนะคะ1 ช้อนโต๊ะนะคะกะปิก็จะละลายยากนิดนึงนะคะเราก็ละลายน้ำน้ำ1 แก้วนะคะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็ละลายกะปิในน้ำเปล่านะคะ1 แก้วต่อไปนะคะน้ำหมักมูลวัวค่ะในนี้ก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสนะคะไนโตรเจนนะคะมีสารอาหารครบถ้วนสำหรับพืชผักของเรานะคะและจำเป็นต่อพืชเทลงไปเลยค่ะ150 มล. นะคะประมาณ1 แก้วค่ะคนให้เข้ากันบำรุงใบนะคะบำรุงต้นให้แข็งแรงต้นพืชผักของเราเขียวเร็วค่ะสำหรับน้ำหมักมูลวัวนะคะต่อไปเครื่องดื่มชูกำลังค่ะยี่ห้อใดก็ได้นะคะ2 ฝาค่ะในเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีเกลือแร่วิตามินแล้วก็มีน้ำตาลนะคะทำให้เร่งรากนะคะใบเขียวพืชงามทำให้ต้นพืชผักของเราแข็งแรงสดชื่นนะคะซึ่งมีประโยชน์กับพืชผักของเรามากๆเลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างรวมกันให้เข้ากันเท่านี้เราก็ได้ปุ๋ยน้ำฮอร์โมนนะคะเพื่อที่ไปฉีดพ่นทางใบบำรุงต้นพืชผักของเรานะคะที่ต้นเล็กๆหรือต้นใหญ่ก็ใช้ได้นะคะเพื่อบำรุงรากบำรุงใบให้รากเขาแข็งแรงเจริญเติบโตเร็วใบเขียวเดี๋ยวเราไปใช้กับพืชผักของแม่จิ๋มเลยนะคะวิธีการใช้นะคะ1 ฟอกกี้นะคะนี่แม่จิ๋มเตรียมน้ำมาละ1 ช้อนชาค่ะ1 ช้อนชานี้แม่จิ๋มก็จะมีด้วยตวงนะคะใส่1 ช้อนชาพอแล้วก็ปิดฝาให้แน่นค่ะเขย่าให้เข้ากันนะคะเท่านี้เราก็นำไปใช้ฉีดพ่นทางใบกับพืชผักของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวไปฉีดพ่นทางใบกันส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะทำถ้าฉีดพ่นไม่หมดนะคะเราก็จะทำเป็นจุลินทรีย์นั่นก็คือนำไปหมักนะคะยิ่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะจะได้ผลดีนะคะแบบเป็นสูตรเข้มข้นเก็บไว้ได้นานค่ะนำไปใส่ขวดไว้ได้เลยนะคะถ้าใช้ไม่หมดเดี๋ยวแม่จิ๋มจะใช้ฉีดพ่นทางใบนะคะสำหรับพืชผักต้นเล็กๆนี่แม่จิ๋มจะให้ดูอันนี้คือที่แม่จิ๋มเพาะไว้ปลูกไว้นะคะก็จะมีเป็นกวางตุ้งนะคะแล้วก็ผักสลัดเขาเริ่มจะโตแล้วค่ะต้นกล้าก็จะมี2 ใบแล้วก็ใบที่3นะคะเริ่มจะมีใบที่3แล้วค่ะแล้วก็จะมาบำรุงรากนะคะบำรุงรากให้เขาแข็งแรงค่ะแล้วก็บำรุงใบนะคะให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วฉีดพ่นเลยค่ะช่วงเย็นนะคะนี่เย็นแล้วเป็นช่วงเย็นแม่จิ๋มก็จะฉีดพ่นช่วงนี้นะคะเขายังต้นเล็กอยู่นะคะเราก็ต้องใช้แบบว่าบางๆนะคะอย่าใช้เข้มข้นค่ะไม่งั้นต้นเขาอาจจะตายหรือว่าเหลืองได้นะคะนี่ค่ะฉีดพ่นเลยนะคะนี่จะเป็นผักสลัดบ
บำรุงรากนะคะเขาจะได้โตเร็วๆนะคะนี่พร้อมที่จะให้ปุ๋ยได้แล้วนะคะแล้วก็จะนี่ค่ะมะเขือเทศนะคะฉีดพ่นเลยแล้วก็นี้นะคะจะเป็นต้นพริกค่ะแตกยอดแตกใบแล้วนะคะบำรุงใบค่ะบำรุงรากเขาแข็งแรงเขาจะได้โตเร็วๆสะระแหน่นะคะและนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งนะคะเริ่มจะแตกยอดแตกใบละแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบได้เลยนะคะสะระแหน่ในกระถางนะคะฉีดพ่นเลยค่ะให้ปุ๋ยน้ำนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเพื่อเร่งใบเร่งยอดใบเขาจะได้เขียวต้นจะได้แข็งแรงนะคะสำหรับวิธีใช้ราดรถทางดินนะคะน้ำ10ลิตรนะคะต่อปุ๋ยน้ำ2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันกับน้ำนะคะนำไปราดรถทางดินค่ะจะเป็นต้นมะเขือมะนาวพริกนะคะใช้ได้หมดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นกุหลาบนะคะของแม่จิ๋มนะคะกุหลาบที่นี่ก็ตั้งแต่ซื้อมานี่ก็ออกดอกแล้วเราก็ตัดดอกที่โรยนะคะทิ้งไปแล้วก็บำรุงด้วยสูตรนี้ละค่ะก็จะแตกยอดแตกใบเยอะมากแตกมาเรื่อยๆนี่ก็แตกออกมาใหม่แล้วก็จะมีตูมอะค่ะขึ้นมาอีกแล้วนะคะกระถางนี้เหมือนกันนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะราดรถทางดินค่ะคุณผู้ชมลองทำกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ